แบบว่าเวลาหันมานี่มันมืดไม่มีพระอยู่พระองค์เลยครับมืดทึบอย่างเงี้ยลบมากครับไม่มีใครมาทำบุญเลยเรามาเอาก็ไม่มาทำวัดอาดอะไรก็ไม่มาทำช่วงก่อนนี้ผมก็ผ่านไปมาแต่ใบไม้เต็มครับลกกลางคือไม่กล้าเข้ามานี่เลยครับแต่ก่อนก็เคยมาอยู่ช่วงมีพระอยู่แต่หลังจากที่พระท่านมรณภาพไปหมดแล้วนี่ก็ไม่ได้มาอีกก็ได้แต่ผ่านไปผ่านมาญาติพี่น้องก็มองเข้ามาก็สลดใจอยู่เพราะว่าไม่มีใครดูแลรักษาเลยเมื่อไร้พระไร้ศรัทธาสาธุชนวัดร้างจึงเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยด้วยไม่อยากให้มีวัดร้างอีกต่อไปพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมจังหวัดศรีสะเกษกว่า100รูปจึงเติมเต็มภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการออกเดินธุดงค์ธรรมชัยไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งในจังหวัดศรีสะเกษธุดงค์ธรรมชัยภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทั่วไทยจังหวัดศรีสะเกษตอนพลิกวัดร้างสู่วัดรุ่งบนระยะทางไกลกว่า70กิโลเมตรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธภูสิงห์อำเภอภูสิงห์มุ่งสู่ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอกันทรักษ์ถือเป็นบทฝึกความอดทนที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและสร้างความสุขทางใจที่เกิดขึ้นทุกย่างก้าวที่ย่ำไปบนพื้นทางไกลพระธรรมทายาทได้ใช้ประโยชน์จากทุกช่วงเวลาเพื่อการฝึกฝนอบรมตนก่อเกิดเป็นบุญกุศลแก่บิดามารดาผู้มีพระคุณและได้สร้างมหากุศลให้แก่สาธุชนผู้มีใจเลื่อมใสศรัทธาในการบวชครั้งนี้ครับการไปทุดงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ดีใจมากครับและก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสได้บวชตอนเดินคิดถึงแต่พ่อแม่คิดว่าอยากบวชให้บุญกุศลให้กับบิดามารดาได้ให้มากๆครับการบวชนี่เป็นกุศลอย่างของเราอย่างมากเลยในการที่เราจะทำบุญเพื่อบุญกุศลของตัวเองและเพื่อพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของเราทุกคนจะได้มีบุญกุศลในการบวชของเราด้วยครับคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีคุณค่าขึ้นเสียงสาธุการดังแซ่ซ้องเมื่อพระธรรมทายาทก้าวถึงจุดหมายอย่างที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์บ่งบอกถึงความปลื้มใจของชาวอำเภอกันทรักษ์ที่พาลูกพาหลานมารอต้อนรับมาชื่นชมอนุโมทนากับคณะพระธุดงค์ด้วยใจศรัทธานับเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เกิดภาพมหากุศลเช่นนี้คุณธรรมความดีได้ส่งเนื่องเป็นมหาปีติล้นใจเพื่อให้ชาวพุทธินนี้ได้เล่าขานเป็นความประทับใจไม่รู้ลืมสู่ลูกหลานในชุมชนต่อไปวันที่ผมเข้ามามีญาติโยมเข้ามาต้อนรับผมในใจผมก็ปราบปลื้มปิติไม่เคยมีใครมาก้มกราบผมว่าอันนี้ผมก็ทราบซึ้งครับภูมิใจมากปลื้มใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมาเจออย่างนี้จะไม่มีคนมาล้างเท้าให้อย่างนี้แต่พอมาพึ่งผ้าร่มกาสาประพัดนี่ก็รู้สึกว่าดีมากมีความเย็นในใจก็รู้มีสติมีหิริโอตตัปปะมีขันติมีโสระจามีความเสงี่ยมมากที่ได้อยู่นี่ส่วนมากนี่ก็ถ้าพระเดินธุดงค์มันก็จะมีองค์สององค์นะแต่ตอนนี้เป็นคณะใหญ่ถือว่าสุดยอดเลยปลื้มใจปลื้มมากครับทุกคนมาที่นี่ก็รู้สึกจะคงจะปลื้มเหมือนกันทั้งหมดครับมู่เพิ่นส่วนมากก็มากอ่ะบ่ฮู้จักได้หักมาเพิ่นส่วนมากก็ว่าอยากเห็นก็เลยมาเพิ่นมาป้อยดอกไม้เพิ่นก็มาคือสิม่วนว่าซั่นคือสิมีแรงใจก็เลยมานําเพิ่นโอ้มันละม่วนว่าซั่นดอกดีใจมากเลยคนหัวลุกดีใจอะค่ะคนลุกปลื้มใจอะค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังได้เห็นแบบนี้อะค่ะปลื้มใจที่สุดแหละได้อันนี้ทำบุญได้มาโปรยดอกไม้มาล้างเท้าพระดีใจดีใจ
ดีใจสุดๆครับแต่ได้ร่างเท่าพระคุณเจ้าอย่างนี้ไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาผมดีใจมากที่ได้ร่างเท่าของพระคุณเจ้ามีครั้งเดียวแหละในชีวิตของผมนี่ผมคิดว่าน้ำตาจะไหลเหมือนกันตื่นตันมากดีใจคิดเห็นว่าอนาคตลูกเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมปื้มจ้ะปื้มมากๆยังไม่เคยเห็นนะก็เลยแบบเพิ่งจะมีเพิ่งจะรู้ก็ความตั้งใจเพราะว่าตามรอยพระพุทธเจ้านะจ้ะเห็นก็ดีใจมากๆอย่างเงี้ยแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยคิดว่าเราหาไม่ได้อีกศรัทธาชาวพุทธไหลบ่าสู่พระพุทธศาสนาอย่างท่วมท้นทุกหลังคาเรือนในชุมชนโนนสมบูรณ์พาลูกพาหลานมารอใส่บาตรด้วยความตื่นเต้นดีใจแม้บางบ้านจะเพิ่งรู้ข่าวแต่กลับไม่ยอมพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญรีบนำอาหารที่เตรียมไว้สำหรับสมาชิกในครอบครัวออกมาทำบุญใส่บาตรก่อนทันทีดีใจสิดีใจมากที่สุดเลยมาบ่อยๆก็ยิ่งดีนะต้อนรับเสมอดีใจอยู่ค่ะแต่ว่ากับบ่ภูมิใจบันไดเพราะว่าเขากับบ่ได้ใส่เต็มที่นะคะเพราะว่าบ่ได้เตรียมพร้อมมาทันซักค่ะเออเห็นใครเยอะๆก็ดีใจละเนาะเศร้าผู้ของเฮาใส่บาตรมันก็นี่ใจดีมีความสุขในตนในตัวนะมีความสุขความเจริญแล้วก็เฮ็ดจังได๋เฮาก็รักษาเศร้าผู้เฮาไว้เนาะเป็นเพราะห่างเหินจากการสั่งสมบุญมาเนิ่นนานเนื่องจากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาวัดไร้พระสงฆ์อยู่ประจำเมื่อมีเนื้อนาบุญมาโปรดเช่นนี้จึงเกิดความปลาบปลื้มดีใจและให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นดีใจได้ยินว่าพระจะมาตักบาตรก็ดีใจมากก็ชวนลูกชวนหลานออกมาปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กนะคะก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างเริ่มต้นปลูกฝังจากตอนเด็กๆแล้วก็โตขึ้นเขาก็จะได้ทําตามอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการทําบุญตักบาตรตอนเช้าหรือเวลาไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นประเพณีของชาวศาสนาพุทธของเราค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่านานๆทีกว่าจะมีพระมาบิณฑบาตแถวนี้นะคะเพราะว่าวัดก็เป็นวัดร้างมาได้หลายเดือนแล้วค่ะรู้สึกเห็นพระมาแบบเหมือนพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ทําให้เราแบบรู้สึกเลื่อมใสในศาสนามากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยรู้สึกมาแต่ก่อนนะคะกว่าครึ่งปีมาแล้วที่อารามแห่งนี้ไร้พระสงฆ์เพราะนับตั้งแต่เจ้าอาวาสมรณภาพก็ยังไม่มีพระรูปใหม่มาอยู่ประจำที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์จึงถูกทิ้งให้รกร้างมาเนิ่นนานวัดนี้ก็หลวงปู่แกเพิ่งเสียไปด้วยมรณภาพไปอะค่ะก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาวัดก็ไม่มีใครอยู่อะค่ะไม่มีใครอยู่บูรณะก็เลยเป็นอย่างนี้อะค่ะวัดนี้มันรกร้างเวียดกับวัดร้างจริงๆผมก็มองไปมองมาอยู่ว่าใครมาดูแลวัดผมก็ถามเขาอยู่ที่มามีพระธุดงค์มาพัฒนานี่โอ้ยผมพร้อมเลยผมเตรียมหาของตรวจของอะไรมาให้หมดทุกอย่างเลยผมว่าดีที่สุดเลยการมีพระธรรมทายาทจาริกมาบูรณะพัฒนาจึงถือเป็นต้นแบบสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญในการรักษาศาสนสถานให้สะอาดสวยงามและช่วยดึงศรัทธาของญาติโยมให้เข้ามาร่วมบูรณะพัฒนาวัดด้วยความสามัคคีวันมามันจะลุกล้างไปหมดเลยครับเรามาทํานี่รู้สึกว่ามันจะสะอาดขึ้นเยอะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยครับมีการเก็บกวาดใบไม้เก็บกวาดสิ่งที่สกปรกแถวนี้มีการพัฒนาห้องน้ําห้องอะไรให้สะอาด
รู้สึกว่าทำขึ้นแล้วรู้สึกว่าน่าดูขึ้นอีกเยอะเลยครับอู้ชาวบ้านก็มาช่วยเยอะเหมือนกันครับผมชาวบ้านเขาก็มาครับผมพวกอะไรเขามาช่วยกันหมดครับผมแล้วปรับปรุงว่าญาติโยมก็มาร่วมพัฒนาด้วยกันนี้ครับครับแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันก็ต่างคนต่างตั้งใจร่วมพัฒนาครับจุดนี้เมื่อมีพุทธบุตรมานำทำความดีญาติโยมจึงเกิดความปลาบปลื้มดีใจและได้โอกาสเข้าวัดทำบุญเกื้อหนุนศาสนาจากวัดที่เคยรกร้างมาวันนี้ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์จึงได้รับการบูรณะพัฒนาให้กลับมาสะอาดสวยงามอีกครั้งโอ้ยชอบมากเลยชอบผมเกิดมาก็อายุแล้วก็ยังไม่ได้เจอมาพัฒนาอย่างนี้เลยก็หลังจากที่พระธุดงค์ที่ท่านพาเข้ามานี่นะครับก็มาช่วยพัฒนาหน้าอยู่ขึ้นมากครับสังเกตดูบริเวณที่ต่างๆหน้ามาพักผ่อนหรือว่ามาปฏิบัติธรรมนะครับถ้าได้มีพระมาเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้คงน่าจะดีต่อไปนะครับรู้สึกดีใจแห้งนะที่ไม่พูดว่าปฏิบัติวาไทยอยากบ่นพันยูน้ำผุดตีนังหลายโหดอยากไรจักเล็กจักน้อยอยู่ผมคิดว่าอยากให้ท่านอยู่พัฒนาวัดต่อไปอย่างน้อยก็จักห้าองค์หรือสิบองค์ก็ได้อยากขอนิมนต์ท่านไว้ด้วยนับตั้งแต่พระธรรมทายาทจาริกมาถึงชาวพุทธถิ่นนี้ได้เลือกวางหน้าที่การงานไว้เบื้องหลังขอสั่งสมบุญนำหน้าเพราะการมีคณะพระธุดงค์จาริกมาเป็นเนื้อนาบุญถือเป็นมหากุศลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกระแสการเข้าวัดทำบุญได้กลายเป็นกระแสหลักตั้งแต่เช้าจรดเย็นเข้าวัดมาเรียนรู้การทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการจุดประทีปเวียนเทียนและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาชโยนะครับที่ได้ให้มีโครงการดีๆมีเกิดขึ้นนะครับทำให้เขตบ้านนอกชายแดนอย่างผมนี่ได้มีโอกาสได้พบปะกับพระเยอะๆได้ทำบุญกับพระเยอะๆอย่างขนาดนี้นะครับก็กราบขอบคุณครับเรื่องนึงอยากจะให้ท่านจัดเรื่อยๆจัดปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งพอมันจะเป็นผลดีกับญาติโยม
ห็นผลดีจังใดว่าตีคือหนึ่งโครงการหลวงพ่อนี่มันจะดีหลายคือหนึ่งมันจะดึงคนเข้าวัดให้คนเข้าใกล้ศาสนาหลายหลายขึ้นคือเราบ่ได้ปาละเลยถ้าเราปาละเลยนี่ศาสนาเฮาอยู่บ่ได้เนาะต้องอาศัยหลวงพ่อต้องอาศัยหลวงพ่อนะนี่แหละคืออยากจะให้ท่านจัดเรื่อยๆนะการบวชครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญของลูกที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชในโครงการของวัดพระธรรมกายเป็นโอกาสดีแล้วก็ดีมากๆสำหรับคนที่ยังไม่ตัดสินใจใครไม่ได้บวชก็จะไม่รู้ว่าการบวชมีค่าแค่ไหนแต่เมื่อได้บวชแล้วก็จะรู้คุณค่าของการบวชเป็นโครงการที่ดีมากๆก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจงสืบสานสืบต่อโครงการบวชไปจนชั่วยืนยาวเป็นหมื่นๆปีนู่นแหละครับสาธุภารกิจพลิกวัดร้างสู่วัดรุ่งในโครงการทุดงธรรมชัยได้สร้างความปลื้มปีติและภาพประทับใจไว้ในความทรงจำทุกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะคอยหล่อเลี้ยงศรัทธาสาธุชนให้คงมั่นเพื่อการจันลงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่วิถีชาวศรีสะเกษตราบนานเท่านาน